ช่วงนี้ครับเป็นช่วงของ TPL Today แต่ว่าก่อนที่จะไปชม TPL Today นะครับผมมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ก็คือ True นะครับมีกล่อง True HD นะครับแบบที่ท่านซื้อขาดไปเลยไม่ต้องมีค่ารายเดือนนะครับครับสามารถจะรับชมคอนเทนต์ HD ฟรีนะครับถึง6เดือนแล้วก็รายการพรีเมียมแบบทรูวิชั่นอีก88ช่องนะครับนี่ท่านสามารถจะดูได้ดูดิจิตอลทีวีได้ครบถ้วนด้วยนะครับราคาเพียง 1,590 บาทปกติถ้าเป็นแบบGo Package ก็ 1,700 ครับนะฮะนี่ได้กล่องไปเลย 1,590 บาทครับซื้อได้ที่บูธของ True Vision นะในงาน Commart 6ถึง9พฤศจิกายนนี้ครับบูธของ True นั้นอยู่ที่โซน C2 ครับงาน Commart ก็อยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ครับสอบถามเพิ่มเติมก็หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างครับทั้งเบอร์ Mobile แล้วก็เบอร์ Fix Line ครับ02ช่วงนี้มาดูความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลอาชีพไทยครับแม้ว่าจะจบฤดูกาลไปแล้วก็ยังมีควันหลงที่น่าสนใจครับในช่วงของ TPL Today ครับช่วงบ่ายวันนี้ครับบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดก็มีการจัดงานมีทเดอะเพรสเพื่อสรุปภาพรวมของฤดูกาล2014ที่เพิ่งจบไปพร้อมกับประกาศรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแล้วก็ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมประจำปีการแข่งขัน2014ด้วยนะครับที่ห้องประชุมสุพัชลาไสสำหรับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2014มีผู้เข้าชิง4รายได้แก่สุชาวนุชนุ่มจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับจักรพันธ์แก้วพรหมจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสินทวีชัยหทัยรัตนกุลจากชลบุรี FC แล้วก็แฮปปี้เฟรนันเดสจากราชบุรีมิตรผล FC ครับและรางวัลก็ตกเป็นของสุชาวนุชนุ่มกับตันกบครับที่เป็นกำลังสำคัญของทีมประสาทสายฟ้าในการป้องกันแชมป์ลีกเอาไว้ได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันขณะที่รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมมีเข้าชิง3รายก็ได้แก่มาซาฮิโรอวาดะกุนซือของชลบุรี FC นะครับโจเซ่อเวอร์สเบอร์จิสจาก BC เทโรศาสนะและก็ลิคาโดมูโรติเกสอดีตเฮดโค้ชของราชบุรีมิตรผล FC ปรากฏว่ารางวัลเป็นของวาดะครับที่นำทีมฉลามชนมีลุ้นแชมป์จนถึงนัดสุดท้ายนะครับก่อนจะคว้ารองแชมป์ไปแบบพลิกความคาดหมายนอกจากนี้ก็ยังมีการประกาศรางวัลพิเศษกับรางวัลแฟร์เพย์ก็วัดจากทีมที่ได้ใบเหลืองใบแดงน้อยที่สุดและทำผิดกฎระเบียบน้อยที่สุดรางวัลก็ตกเป็นของสงขลายูไนเต็ดครับที่ต้องตกไปเล่นในฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันในปีหน้าครับโดยตลอดทั้งฤดูกาลนี้ครับทีมบัวชนแดนต้าเนี่ยได้ใบเหลืองไป80ใบและใบแดงเพียง1ใบเท่านั้นน้อยสุดในฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับการแข่งขันจบไปแล้วครับแต่ยังมีเรื่องราวที่มาฝากกันในเรื่องของไทยพรีเมียร์ลีกครับเป็นบิ๊กดีลไทยพรีเมียร์ลีกก็ไปคุยกับธัญญะวงศ์นาคผู้จัดการทีม BEC เทโรศาสนะกับอีกหนึ่งการย้ายตัวสุดฮือฮาในช่วงปิดฤดูกาลครับนฤบดินทร์วีระวัฒโนดมแบ็คขวามังกรไฟย้ายไปอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับส่วน BEC ได้อดิศักดิ์ไกรสอนมาเสริมครับวันนี้รายการสปอร์ตทูเดย์ครับในช่วง TPL Today เรามีสกู๊ปรายงานพิเศษครับเรื่องการซื้อขายครั้งใหญ่ครับหลังจากที่ฤดูกาล2014ปิดตัวลงไปครับข่าวใหญ่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือการที่ BEC ธรศาสนาครับดึงตัวนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมมาสู่ทีมในขณะที่ BEC แลกตัวด้วยการคว้าตัวอดิศักดิ์ไกรสอนศูนย์หน้าจากชุดเอเชียนเกมส์ครับทั้งคู่เลยครับแบ็คขวาจากชุดเอเชียนเกมส์และศูนย์หน้าจากชุดเอเชียนเกมส์ย้ายทีมแบบสลับขั้วกันครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณธัญญะวงศ์นาคครับจากฝั่งของ BEC ว่าเหตุผลและที่มาที่ไปของดีลครั้งใหญ่ในครั้งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรกันครับก็คือต้องยอมรับนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยบิ๊กดีลเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ง่ายนักเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยที่มีนักเตะดีๆหรือว่านักเตะที่เป็นแกนหลักของทีมเนี่ยก็ไม่สามารถปล่อยให้กับสโมสรอื่นได้แม้ว่าจะยื่นซื้อด้วยข้อเสนอที่ค่อนข้างงดงามก็ตามนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามก็ต้องคำนึงถึงโครงสร้างของทีมตัวเองเป็นหลักก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยบิ๊กดีลเนี่ยโอกาสเกิดเนี่ยค่อนข้างยากถ้าเกิดได้เนี่ยก็คือต้องมีอะไรมาทำให้เหมาะสมนะครับเรื่องเงินอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำหรับบางทีมเพราะบางทีมอาจต้องการตัวผู้เล่นมากกว่าเงินจริงๆแล้วเนี่ยทางสโมสร BEC เทโรศาสนะนะครับเรามีการเตรียมทีมตั้งแต่ช่วง
ก่อนจบฤดูกาลแล้วนะครับเป็นการปรับทีมในฤดูกาลหน้าเพราะว่าแน่นอนในทุกฤดูกาลที่ผ่านไปเนี่ยแต่ละทีมเนี่ยก็มีการปรับทีมให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นทำให้ลีกเราเนี่ยมีความแข่งขันกันค่อนข้างสูงนะครับเราก็มีการเตรียมเรื่องของตัวผู้เล่นใจนะว่าตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเตรียมตัวผู้เล่นอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าเราก็ยังเตรียมบนพื้นฐานของการสร้างนักเตะเยาวชนก็จะเห็นว่าในฤดูกาลหน้านะครับแกนหลักที่เป็นนักเตะเยาวชนส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ศูนย์หน้าคนไทยนะครับก็คือเป็นตำแหน่งที่ทางสโมสรเนี่ยเราต้องการแต่ว่าการที่จำเป็นต้องเสียนฤบินไปเนี่ยก็เป็นเรื่องไรที่เราค่อนข้างเสียดายแต่มันก็เป็นเรื่องของวิธีฟุตบอลนะครับบุรีรัมย์ขาดตำแหน่งแบ็คขวาขณะที่เราเนี่ยขาดศูนย์หน้านะครับซึ่งทางเทโรเนี่ยเราก็มีความต้องการศูนย์หน้าคนไทยนะครับเพราะว่าอย่างอดิศักดิ์เนี่ยเขาอยู่บุรีรัมย์ก็มีโอกาสลงเล่นน้อยแต่เราหมายมั่นปั้นมือว่าถ้าเกิดมาอยู่ที่เราเนี่ยโอกาสที่เขาจะลงเล่นมากขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งดีต่อทีมชาติในอนาคตด้วยที่จะมีหน้าเป้าเป็นคนไทยที่มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพสูงนะครับเราเชื่อมั่นว่าถ้าอดิศักดิ์ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมที่รู้ใจอย่างชนาธิปหรือว่านักเตะคนอื่นของเราเนี่ยมันก็น่าจะเสริมศักยภาพของอดิศักดิ์ให้เป็นศูนย์หน้าที่มีความอันตรายมากยิ่งขึ้นได้นะครับหากอดิศักดิ์เนี่ยมาเป็นหน้าเป้าของเรานะครับแล้วก็เล่นร่วมกับนักเตะของเราเนี่ยก็น่าจะทำให้เขาเนี่ยมีความคมแล้วก็มีความอันตรายมากยิ่งขึ้นเราสังเกตได้จากการแข่งขันในช่วงเอเจนต์เกมที่ผ่านพ้นไปเนี่ยเขาก็สามารถเล่นแล้วก็ทำผลงานได้ดีนะครับโดยเล่นกับเมสซี่เจนะครับหรือว่าเล่นกับนักเตะของเรานะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีตอนนี้เรายังมีกัปตันเปิ้ลอภิเชษฐ์พุทธานอยู่นะครับซึ่งสามารถประคองในส่วนของตำแหน่งแบ็คขวาได้แต่เราก็ยังมีแผนที่จะดันนักเตะดาวรุ่งในระดับดิวิชั่น2ของเราเนี่ยขึ้นมานะครับอยู่อีกหรือว่าเรายังมีแบ็คขวาที่ให้แบงคอกยูไนเต็ดยืมอีกอย่างเสนีแก้วนาก็สามารถดึงกลับมาได้อีกนะครับก็อยู่ที่ว่าทางบอร์ดบริหารเนี่ยหรือว่าทางสตาฟโค้ชเนี่ยก็จะมีการพิจารณาในตำแหน่งนี้อย่างไรบ้างนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนั่นก็คือสิทธิ์ในการเล่นฟุตบอลถ้วยสโมสรเอเชียครับถ้าหากว่าชลบุรี FC นั้นคว้าแชมป์ฟุตบอล FA คัพได้อีก1สิทธิ์นั้นน่าจะตกมาอยู่กับ BEC โทรศาสนะเรื่องนี้เราไปคุยกันให้กระจ่างกับคุณธัญญากันต่อครับก็คือต้องขึ้นอยู่กับวันที่9พฤศจิกายนนะครับวันชิงถ้าเงื่อนไขเดียวคือถ้าชลบุรีคว้าแชมป์ได้นะครับสิทธิ์ที่จะตกมาถึง A ทาง BEC โทรศาสนะก็จะเกิดขึ้นนะครับเราก็มีการหารือกับ TPL อยู่ตลอดนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ไปเล่นรอบคัดเลือก AFC เนี่ยจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครั้งนี้ก็อยู่ที่เรื่องของสนามอย่างเดียวนะครับซึ่งเราก็มีแผนรองรับไว้ในระดับหนึ่งก็คือขอให้ผ่านวันที่9พฤศจิกายนไปก่อนถ้าชลบุรีเป็นแชมป์สิทธิ์ตกเป็นของเทโรเราก็จะสามารถมีความมั่นใจว่าเราจะต้องทำอะไรต่อไปเกี่ยวกับสนามเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเพื่อจะให้ผ่านมาตรฐานของ AFC ให้ได้นะครับซึ่งในตัวเอกสารต่างๆเนี่ยเราผ่านหมดแล้วเหลือแต่แค่โครงสร้างซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักเหมือนกันอย่างน้อยต้องมีเรื่องของเก้าอี้ 4,000 ที่นั่งนะครับติดตั้งพร้อมนัมเบอร์นะครับรวมทั้งเรื่องของจุดเล็กๆน้อยๆที่ทาง AFC ได้แนะนำเรามาแล้วนะครับถ้าเราผ่านจุดเหล่านี้ได้เนี่ยก็จะสามารถเป็นสนามที่ผ่านกฎระเบียบของ AFC ได้สามารถเล่นใน AFC Champions League ได้นะครับและนี่ก็คือสกู๊ปรายงานพิเศษครับกับเรื่องราวบิ๊กดีลการซื้อขายสำคัญครับหลังจากที่ฤดูกาล2014นั้นปิดตัวลงไปเชื่อว่าการซื้อขายต่อจากนี้ไปจะมีดีลใหญ่ๆตามมาอีกแน่นอนครับรายการ Sport Today เรามีรายงานพิเศษแบบนี้มาฝากในทุกๆสัปดาห์ครับช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวครับของทีมแข้งเทพแบงคอกยูไนเต็ดนะครับวันนี้มีสกู๊ปเรื่องราวของคู่ซีอย่างวิทยามัดหลำกับสปองสอเล็บมาฝากกันครับไปติดตามกันครับวิทยามัดหลำครับกัปตันทีมแข้งเทพแบงคอกยูไนเต็ดหวังที่จะรักษาผลงานพร้อมทั้งโชว์ฟอร์มให้ดีอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลหน้าครับเพื่อตอบแทนความไว้ใจที่บรรดาเพื่อนร่วมทีมโหวตให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนี้ขณะที่สมปองสอเล็บครับศูนย์หน้าตัวเก่งก็ขอยิงประตูในฤดูกาลหน้าให้มากขึ้นเพื่อพาทีมจบอันดับที่ดีที่สุดนะครับภายหลังจากที่
กับตันยาครับวิทยาบัตรหลำได้รับการโหวตจากเพื่อนร่วมทีมให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำสโมสรของฤดูกาล 2013-2014 หลังจากที่พาทีมแข้งเทพทยานขึ้นจบอันดับ8จากท้ายตารางในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลครับซึ่งวิทยาหวังว่าฤดูกาลหน้าเขาจะรักษาผลงานแบบนี้ไว้เพื่อตอบแทนความไว้วางใจจากเพื่อนๆที่โหวตให้เขาเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาขณะที่สมปองสอเล็บครับศูนย์หน้าของทีมที่ฤดูกาลนี้ยิงไป6ประตูและมีส่วนสำคัญกับหลายๆประตูที่ทีมทำได้ก็บอกว่าฤดูกาลหน้าเขาเองต้องการยิงประตูให้มากขึ้นและก็อยากทำประตูได้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นไปเราไปฟังการสัมภาษณ์ของวิทยาและก็สมปองกันครับนักเตะพัฒนาเอ้ยไม่ใช่พัฒนาการนักเตะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมประจำซีซั่นครับผมอยากรู้ว่าใครโหวตหาอยู่ใช่ไหมผมโหวตตัวเองน่าจะได้ไปเสียงหนึ่งผมก็โหวตคุณจริงไหมเนี่ยจริงแต่ผมโหวตคุณจริงนะผมว่าคุณก็น่าสมควรได้แล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลที่เอกฉันท์ได้ไปอย่างใสสะอาดขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆน้องๆนักฟุตบอลทุกคนด้วยที่โหวตเสียงมาครับไม่ผมไม่ได้ล็อบบี้นะอันนี้พวกบอกล็อบบี้ความมุ่งมั่นและความตั้งใจมากกว่าครับที่ทำงานหรือซ้อมทุกๆวันครับแล้วอาจจะคือตัวเองอาจจะไม่รู้ตัวแต่พอเราทำไปก็มันคนอื่นมองแล้วมันดูอีกลุกนึงครับก็พยายามไต่เต้าให้ติด1/5พยายามง่ายๆคือพยายามคือทีมดีอยู่แล้วก็พยายามพัฒนาแล้วก็ทำการบ้านในปีซีซั่นให้หนักขึ้นครับแล้วก็แชมป์ครับตัวเองนะครับผมว่าอยากจะลุ้นแชมป์เพราะว่าแค่เข้าไปลุ้นในกลุ่มท็อป3ท็อป4ผมว่ามันก็น่าจะสนุกแล้วครับผมว่าเป้าหมายเพราะว่าเลข2เราก็จบอันดับเลยอันดับ4ครับอันดับ4ถ้านับเลข2นะครับก็ถือว่ามีโอกาสปีหน้าใช่ก็มาเชียร์กันโอ้โหอยากยิงตลอด10ประตูไม่เคยถึงปีหน้าแน่ถึงว่าได้ผลงานทีมดีด้วยอะไรเงี้ยโอเคครับครับวันนี้เรามีการเสนอข่าวเรื่องของการเปิดโครงการ US College Sport Camp ครับเพื่อเยาวชนไทยวันนี้ช่วงต่อไปครับเราจะมีสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพื่อจะให้รายละเอียดของท่านที่สนใจว่าโครงการนี้ดีอย่างไรครับ